สวัสดีท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะที่มาร่วมกันได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะเป็นผลงานของสำนักนายกเนี่ยนะฮะเป็นตัวกลางนะครับก็นำทีมมานะครับมาดูกันมาคุยกันแต่ละจังหวัดนะพวกเราเนี่ยก็จะเป็นรับผิดชอบใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสปีนึงเนี่ยมี2หนที่จะมาเจอกันนะครับทำไมต้องมาเนี่ยไม่ได้มาตรวจไม่ได้มาให้ท่านทำผิดอะไรยังไงครับให้ท่านไปเกินาที่จะมาคุยกันวันนี้นะฮะนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่มาให้ความสำคัญมากเพราะมันเป็นโครงการปิดทองหลังพระนะฮะซึ่งทางจังหวัดรับผิดชอบร่วมกับทางชนประธานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆจากชาวบ้านที่มีโอกาสได้ร่วมมือกันโดยที่ไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังค่าจ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำเป็นเรื่องของดินเป็นเรื่องของป่านะฮะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีมากอันนี้เป็นเรื่องที่3ที่รวมกันระหว่างชาวบ้านที่มีเดือดร้อนนะครับแล้วก็ราชการนะและในเรื่องป่าเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือโอกาสนะฮะช่วงนี้ทางราชการบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเฉียบคมแล้วก็มีประโยชน์ที่ผมเอ่ยเนี่ยท่านอยากมีความเห็นอะไรเนี่ยท่านก็ขอได้โปรดนะฮะสาขาที่ใหญ่ๆก็มีสาขาอุตสาหกรรมสาขาเกษตรสาขาขายส่งขายปลีกนะคะปลูกยางอันดับ3ของภาคใต้และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องสนับสนุนต่อเนื่องแหล่งเมืองเก่านี้ผมขออนุญาตที่อยากกราบเรียนครอบคลุมไปถึงเมืองสงขลาคนเอกเปรมจินสุรานนท์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวย่อยๆหลายกิจกรรมครับอย่างเช่นอบรมมารยาทผู้ประกอบการแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในช่วงที่จะกับที่ด่านนะครับเพื่อการตระหนดแล้วก็กระบวนการจัดทำทั้งหมดเกี่ยวกับต้นตาลตระหนดเป้าหมายตามที่สายท่านของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ความเชื่อถือด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์นะคะบทก็คือการสนับสนุนงานของทุกส่วนราชการในด้านการประชาสัมพันธ์เช่นเรื่องของการแถลงข่าวการทำข่าวประชาสัมพันธ์ขยายผลอีเวนต์ต่างๆของหน่วยราชการส่วนหน้านะคะทางตำรวจแล้วก็ตชด.อยู่ตลอดเวลาค่ะในทุกกิจกรรมที่เราได้รับงบประมาณมาดังนั้นนะคะในการประเด็นที่ท่านตรวจติดตามก็คือเรื่องของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเชิงลุกแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งในส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่งไปส่วนกลางอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกข่าวนะคะแล้วก็เช่นนะคะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการประชุมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยคือ INTGT นะคะ